แม้ตำรวจจะยังไม่สรุปนะครับแต่นี่อาจจะเป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่โหดเหี้ยมและก็เลือดเย็นที่สุดคดีหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยเลยก็ว่าได้นะครับล่าสุดครับคุณผู้ชมน่าตกใจขึ้นไปอีกเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาช่วงที่เบรกโฆษณารองโจ๊กครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเปิดเผยว่า10คนแล้วนะครับ9ศพกับอีก1ผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งอาจจะโยงใยเกี่ยวข้องกับนางสาวแอมคนเดียวกันมีจุดร่วมเดียวกันก็คือทุกคนรู้จักกับนางสาวแอม9ศพตายแบบลักษณะที่คล้ายกับโดนวางยาพิษและมีอีก1คนที่บาดเจ็บและ1คนนี้จะเป็นพยานปากสำคัญในคดีนี้เลยใช่ค่ะวันนี้นางสาวแอมถูกจับแล้วนี่เป็นภาพการจับกุมนางสาวแอมนะครับคุณผู้ชมครับที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาตำรวจนำหมายศาลอาญาเข้าไปจับนางสาวแอมในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนหมายจับนี้จะเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายคนล่าสุดก็คือคุณก้อยหรือนางสาวสิริพรขันวงให้ดูบรรยากาศช่วงที่เจ้าหน้าที่เข้าไปอ่านหมายแล้วจับนางสาวแอมครับผมจะเห็นว่านางสาวแอมยกหูโทรศัพท์แล้วก็คุยกับใครบางคนคาดหมายว่านั่นคือน่าจะเป็นทนายความแล้วก็พยายามสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าจะให้คุมตัวไปที่ไหนจะให้ทำยังไงจะเห็นว่าเธอมาในชุดคลุมท้องเพราะว่าเธอเนี่ยตั้งครรภ์อยู่นะครับถูกจับที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะจากนั้นตำรวจกองปราบได้คุมตัวนางสาวแอมไปที่สโมสรตำรวจครับเพื่อไปทำการสอบปากคำทันทีที่มาถึงเนี่ยก็พาหลบตัวสื่อมวลชนเข้าทางด้านข้างของสโมสรทำให้สื่อที่ปักหลักด้านรออยู่ทางด้านหน้าก็ไม่สามารถบันทึกภาพได้ก็จะมีบางส่วนที่มาอยู่ด้านหลังก็จะเห็นภาพนี้ใช้เวลาในการสอบสวน40นาทีตำรวจคุมตัวนางสาวแอมออกจากห้องสอบสวนเพื่อจะนำตัวไปที่กองปราบและคนที่พาแอมนำหน้าออกมาที่เห็นตรงนั้นคือทนายความของคุณแอมคุณธันนิชาครับและแอมก็คือผู้หญิงผมทองที่อยู่ด้านหลังช่วงนี้มาลุมมาตุ้มทนายความก็ไม่ได้พูดอะไรนะฮะกันตัวแอมไว้แต่สื่อมวลชนบางส่วนก็จะกังวลแอมตั้งท้องอยู่อย่าพยายามเบียดเข้ามาดูบรรยากาศช่วงนี้ครับขออนุญาตครับอยากฝากบอกอะไรที่ขออนุญาตครับขออนุญาตนะครับที่พี่บอกออยเมื่อวานนะคะขออนุญาตครับขออนุญาตครับระวังกันทองอยู่ระวังทุกคนอยากแก้ต่างพูดไหมคะพี่อยากพูดไหมคะไม่พูดไม่พูดโอเคปล่อยเขาค่ะเพราะเขาเป็นขออนุญาตครับขออนุญาตครับช้ากว่านั้นแอมเราเครียดไหมคะบันไดเดี๋ยวใจเย็นไปให้มันเป็นจังหวะจะตายแอมเราเครียดไหมแสดงว่าเขาเดี๋ยวระวังข้างหลังค่ะขออนุญาตครับขออนุญาตครับเสียใจเหรอคะหรือยังไงค่อยลงค่อยบันไดนะครับบันไดหลังจากนั้นตำรวจคุมตัวไปที่กองปราบนะครับผู้สื่อข่าวของเราเกาะติดอยู่ที่นั่นเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าก็จะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าการจับกุมแอมครับ